สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เพิ่งค้นน้ำกดแล้วนะครับเพิ่งค้นน้ำกดแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปมาพบปะพี่น้องชาวสวนยางเฮาเนาะอันนี้ก็เพิ่งได้3มีดครับ3มีดฝึกฝนมือ2มือนี่แหละครับฝนช่วงนี้ครับมาติดๆแน่เนาะก็มีขีดยามเว้นแน่ครับช่วงนี้ก็ดีกว่าบ่เฮ็ดเอาครับย่ำเว้นก็ได้ถึงออกบ่หลายสู่ย่ำตี2ตี3หรือตี4แต่ว่ามันก็ยังพอได้นะครับพี่น้องยังพอได้ยางขายเนาะเพราะว่าช่วงนี้ราคามันก็ถือว่าดีนะครับดีดีมากๆเลยเนาะ30กว่านี่งดก่อน32บาทครับบ่รู้ว่ารอบหน้านี่สิขึ้นบ่นะครับเพราะว่าตั้งแต่30มานี่มันก็ขึ้นเทื่อละบาทเทื่อละบาทนะครับเทื่อ30 31 32ล่าสุดนะครับขอให้รอบหน้าเป็น33นะครับพี่น้องเมืองพ่อบ่มีครับพี่น้องมีแต่เมืองพ่นนะครับได้30แล้วอยากได้35อยากได้35แล้วอยากได้40ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเอาเรื่องความบ่พอเนาะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเฮาก็ถือว่ามวลแล้วครับพี่น้อง30บาทขึ้นไปนี่ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ายางแค่300กว่าโลนะครับ300กว่าโลก็เห็นเงินหมื่นแล้วเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่มวลเลยครับพี่น้องแบบนี้ในรอบหลายๆปีเฮาก็เพิ่งมาพอปีนี้แล้วครับปี67นี่เนาะปี67นี่ก็ถือว่าเป็นปีแหกมานของชาวสวนยางเฮานะครับเพราะว่าราคาดีดขึ้นนะครับขยับลงแล้วก็ขยับขึ้นอีกนะครับตอนแรกเข้าใจว่าพ่อเฮาเปิดยางกันหลายๆแล้วพี่น้องเฮาเปิดยางกันหลายๆแล้วราคามันสิดิ่งลงไปเลยคือหลายๆปีเนาะครับแต่ว่ามันกลับกลายเป็นแบบว่าถึงพี่น้องเฮาเปิดนายางกันหลายๆแล้วนะครับราคามันก็ยังขยับขึ้นอีกนะครับก็ถือว่ามวลครับปกตินี่ขั้นพี่น้องเฮาเริ่มกีดกันหลายๆแล้วนะครับเข้าหน้าหนาวหรือว่าช่วงหน้าฝนหน้าหนาวไปนี่ราคามันสิเป็นขาลงนะครับคุณละบัดช่วงสิปิดหน้ายางยังสิเป็นขาขึ้นมันสิประมาณนี้แต่ว่าปีนี้ก็เข้าหน้าฝนกลางฝนนะครับเดี๋ยวจังหน่อยก็สิงหากันยาตุลาเนี่ยก็สิเริ่มเข้าหน้าหนาวนะครับก็บ่รู้ว่าราคามันสิเป็นค้าขึ้นตลอดไปบ่เนาะก็ถือว่ามวลแล้วครับพี่น้องคั่นราคาบ่หลุด30บาทเบิดปีนี่เนาะกะมื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องนะครับการปลูกยางเพราะว่ามื้ออื่นนะครับมื้ออื่นหมู่นะครับว่าให้พาไปซื้อเบี้ยยางแน่นะเพื่อนว่าซั่นนะผมก็เลยว่าซื้อก็ซื้อก็สิพาไปนะครับก็เซอร์เวย์กันแล้วว่าสิไปเอาแถวตะการนะครับตะการเบียร์ละ30บาท1,200หา1นะครับเดี๋ยวมื้ออื่นก็สิว่าสิไปประมาณสายๆนี่แหละก็เลยสิมาเว้าให้ท่านผู้ชมนะครับคุยเรื่องนี้แล้วครับว่าอายุหมู่ก็อายุหลายแล้วนะครับประมาณ40กว่าแล้วก็นะครับคือสิปลูกยางนะครับตะกี้ก็มีอยู่นะครับมีอยู่แต่ว่าปลูกบ่หลายนะครับปลูกบ่หลายแล้วก็สิเอามาปลูกเพิ่มอีกนะครับอายุก็ประมาณ40 40กว่านะครับประมาณ44นะครับ43 44นี่ก็อาจสิเป็นคำถามนะครับคำถามหลายๆคนที่แบบว่าคืออยากปลูกยางว่าอายุหลายแล้วนะครับอายุลักซี่ขึ้นไปแล้วนี่สิมาปลูกยางนี่มันสิสายเกินไปบ่นะครับบางคนก็คิดนะครับว่าโอ้ยเฮาอายุหลายแล้วบัดปีได้มันจังสิได้กีดจังซี่ก็อาจสิมีคำถามในใจก็ได้นะครับผมตอบได้เลยนะครับจากประสบการณ์ที่แบบว่าทั้งที่เห็นมานะครับและก็ของผมนี่ก็อายุก็ตอนที่ผมปลูกก็ประมาณ31นะครับ31ปลูกปี53เนาะตอนนี้ก็45แล้วนะครับ45ผมก็ได้กีดมาหลายปีแล้วนะครับก็ได้เห็นหลายๆอย่างอยู่ว่าอายุก็บ่แม่นบ่แม่นว่าอายุหลายแล้วสิปลูกแล้วว่าเป็นการสายเสมอไปนะครับบ่แม่นนะครับขั้นไผคิดว่าเจ้าของอายุหลายแล้วสิเพิ่งคิดสิเริ่มปลูกเนี่ย
มันสีได้กีดบ่หรือว่ามันสีสายเกินไปนี่ผมตอบได้เลยครับว่าบ่สายครับอันสําหรับคนที่ว่าสายเนี่ยก็คือว่าคนที่บ่คิดอยากปลูกนะครับบ่คิดอยากปลูกเลยอันนี้ก็คือคนที่แบบว่าสายนะครับหรือว่าคิดแต่ว่าบ่ปลูกนี่ก็คือว่าก็ว่ายังสายนะครับเพราะว่าคิดได้แต่ความคิดซื่อๆนะครับแต่ว่าบ่ลงมือกระทําสักเทื่อนะครับว่าโอ้ยสิปลูกยางปีนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาก็บ่ได้ปลูกว่าสิปลูกยางปีใดก็บ่ได้ปลูกอันนี้ก็คือคนที่แบบว่าสายนะครับสายก็หมายถึงว่าบ่ได้เฮ็ดจักเทื่อมันก็เลยบ่มีต้นยางนะครับแต่ว่าคนที่ถึงอายุหลายนะครับถึงอายุ40กว่าแต่ว่าลงมือกระทําก็คือว่าไปเอาต้นยางมาลงดินเลยดูแลใส่ปุ๋ยเบิ่งดูแลต้นสวนยางบ่ให้มันหกดูแลพรวนดินหรือว่าดูแลให้น้ําดูแลให้มันต้นใหญ่ๆนะครับ6ปีก็ได้กีดนะครับอันนี้ก็คือว่าบ่สายสําหรับคนที่ลงมือกระทํานะครับแต่ว่าสายสําหรับคนที่แบบว่าคิดแล้วบ่เฮ็ดนะครับหรือว่าเว้าแล้วบ่เฮ็ดอันนี้ก็คือว่าคนที่สายนะครับเพราะว่าผมเห็นของของลุงนะครับของลุงที่ผมเคยไปทายว่า40ต้นน่ะเอ้ย400ต้นน่ะว่าเพียงพอต่อโคเลื่อนบ่น่ะสวนนั้นน่ะเพิ่นอายุตอนนี้อายุเพิ่นนี่70เลยได้ครับเพิ่นยังสามารถกีดเองได้นะครับพี่น้องเพิ่นยังเฮ็ดเองได้แต่ว่าคันบางคนแบบว่าสุขภาพบ่ดีก็สามารถที่แบบว่าให้คนนะครับให้คนมารับจ้างกีดนะครับแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งก็ยังสมมุติว่าได้เดือนละ10,000ก็ยังได้ 5,000 อย่างจังซี่นะครับแต่ว่าเพิ่นตอนที่เพิ่นปลูกนะครับตอนนั้นเพิ่นอายุ56ได้ครับ56ปีนะครับบัดอายุเพิ่น60กว่าพุ่นนะครับประมาณ60 62 63เพิ่นก็สามารถกีดได้แล้วนะครับตอนนี้เพิ่นก็อายุ70ปีเพิ่นก็ยังได้กีดมาประมาณหลายเติบนะครับเกือบ10ปีแล้วเนาะคันเพิ่นเฮ็ดบ่ไว้นี่ก็เพิ่นก็สามารถที่แบบว่าสิจ้างคนกีดนะครับแล้วก็แบ่งรายได้เข้ากระเป๋านะครับเข้าเฮือนก็ยังมีรายได้นะครับอันนี้ก็คือว่าที่เพิ่นอายุหลายแล้วเพิ่นปลูกเพิ่นก็ยังแบบว่าได้รับผลผลิตที่ว่าจากการลงมือกระทําอยู่น่ะนะครับอายุนี่ก็คือว่าก็ถึงสิหลายแต่ว่าคันลงมือกระทําก็บ่สายครับเพราะว่าเฮาก็ยังได้รับผลผลิตนะครับได้รับผลผลิตถึงมันอาจสิเป็นช่วงระยะเวลาอาจสิบ่หลายนะครับแต่ว่ามันก็ยังเฮาก็ใครก็ไปเฮ็ดแนวอื่นน่ะนะครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นคืออย่างผมเว้าหลายๆคลิปนะครับว่าตัวยางนี่นะครับพืชยางนี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่ตอบโจทย์พี่น้องชาวสวนยางเฮาที่อยู่ต่างจังหวัดที่ให้เฮานี่มีรายได้เป็นรายเดือนได้นะครับแต่ว่าขั้นคนที่แบบว่าอายุหน่อยนะครับอายุหน่อยๆนี่ประมาณ20กว่านะครับประมาณ25นะครับ25ขึ้นไปและเริ่มปลูกนี่แห้งดีนะครับหรือว่า20ปลูกนี่แห้งดีแต่ว่าส่วนมากก็หน่อยนะครับเพราะว่าหยังเนาะเพราะว่าส่วนมากก็คือว่าช่วงวัยรุ่นนะครับก็ยังบ่รู้ว่าสิเฮ็ดหยังดีนะครับหรือว่าสิเฮ็ดหยังดีสิเดินทางใดดีนะครับอยากไปล่องจังซั่นอยากล่องจังซี่ก็คือเว้าง่ายๆคือก็ยังคิดบ่ทันได้เว้าง่ายก็ได้นะครับเพราะว่ายังบ่ทันยังบ่ทันแบบว่าพบพ่อโลกที่มันกว้างๆนะบ่รู้ว่าสิเฮ็ดหยังดีนะครับแต่ว่าคันสําหรับคนที่แบบว่าคือแบบผมนี่ผ่านมาหลายๆอย่างนะครับจากอายุ20ปีจนสมมือนี่45แล้วนะครับก็คือเฮาผ่านหลายๆอย่างมาแล้วนะครับแต่ขึ้นมาอยู่บ้านนี่บอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเป็นเกษตรกรเฮานี่สู่ยางบ่ได้ครับผมก็ไปเคยไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพหลายๆอย่างนะครับเป็นพนักงานบริษัทแน่นะครับพนักงานออฟฟิศพนักงานโรงงานนะครับหรือว่าค้าขายหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าบัดนี้เฮาก็ขึ้นมาอยู่บ้านนะครับขึ้นมาอยู่บ้านก็บ่มีแนวเฮ็ดนะครับเพราะว่ามันหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องการเรื่องตลาดแน่นะครับสินค้าแน่มันบ่เหมาะกับต่างจังหวัดแบบเฮานะครับก็มีแต่อย่างที่แบบว่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับฉะนั้นภัยอายุหน่อยๆนะครับภัยอายุหน่อยๆประมาณ20กว่าหรือว่า25บ่เกิน30นี่ท่านคือสิปลูกยางได้นี่แห้งดีครับพี่น้องนี่
ยางคืออ้ายของผมนะครับเพิ่นตั้งแต่ปลูกสมัยเป็นบ่าวนะครับตอนนี้ยางกับต้นบักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเพิ่นกับบ่ได้ค่อยไปลุงกรุงเทพหรือว่าไปเฮ็ดงานแถวใดนะครับอยู่บ้านก็ปลูกยางไว้จังซี่นะครับตอนนี้ก็ยางนี่ต้นบักใหญ่เลยยางที่ผมไปถ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับยางต้นก็ประมาณหน้า7หน้า8หน้า10แล้วนะครับกีดบ่พอ3มีดนะครับบ่พอ3มีดนี่ก็เต็มโป๊ะแล้วกระโปะนี่บ่แม่นกระโปะแค่ลิตรครึ่งได้ครับกระโปะ2ลิตรหมดได้ครับนี่ก็คือข้อได้เปรียบของคนที่แบบว่าปลูกยางอายุหน่อยๆนะครับปลูกยางอายุหน่อยๆก็ได้เปรียบนะครับแต่ว่าคันสําหรับคนที่อยากปลูกยางอายุหลายๆประมาณ40กว่านี่ก็ยังบ่สายครับขอให้เฮาลงมือกระทํานะครับลงมือเฮ็ดเนาะคิดและเฮ็ดนะครับคิดและเฮ็ดคิดและเฮ็ดเว้าและเฮ็ดนะครับบ่แม่นคิดและบ่เฮ็ดเว้าและบ่เฮ็ดนี่ก็คือบ่มีการลงมือกระทํานะครับความสําเร็จนี่ต้องเริ่มลงมือกระทํานะครับจังสิสําเร็จนะครับเฮ็ดหยังคิดหยังก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เฮาลงมือกระทํานะครับคันลงมือกระทําแล้วนะครับสิสําเร็จหรือบ่สําเร็จนี่ก็มันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าที่สําคัญก็ให้เฮาเริ่มต้นลงมือกระทําก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอให้เป็นแง่คิดสําหรับคนที่คิดอยากปลูกยางนะครับว่าอายุหลายแล้วก็ยังบ่เป็นบ่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่คิดอยากปลูกนะครับขอให้เฮาตั้งใจนะครับตั้งใจดูแลต้นยางให้เฮาดีๆลงมือกระทําความสําเร็จมันก็บ่ไกลเกินเอื้อมครับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ละกันเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆในเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ